้องขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลโกตาเฮเตติโมถ้าองค์ใดขึ้นมาโดนอายัดกับสวรรค์พอดีหนูมีวิญญาณร้ายตามล่าค่ะพ่อปู่พอจะช่วยขจัดปัดเป่าให้หนูได้ไหมคะฮาโดรุกุฮาริจุจิโอเราปรึกษากับแม่ย่าแล้วเบื้องบนสั่งว่าให้รักษาเขาได้เท่าไหร่คะขอแค่หายหนูจ่ายได้หมดค่ะพญานาคจงขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเปชาเนเกเนโกตาเฮเตติโมถ้าองค์ใดไม่ขึ้นมาโดนายาตัววันเทมเตเตโอเดโตพญานาคจงขึ้นมาขึ้นมาให้หมดอมตะเต้ได้ไหมพี่ดูดิยังไม่ได้เลยควันมันน้อยไปเนี่ยเฮ้ยเติ้ลเพิ่มควันอีกเหรอวะยังไม่พออีกเหรอพี่แค่นี้เขาก็แสบตาจะแย่แล้วนะโอ้ยไม่พอเอาเชื้อเพลิงใส่ไปอีกเอาเยอะๆใส่ไปเยอะคนเยอะเลยโอ้ยจ้างมา50ใช้ทำงานอย่างกับ500อะไรบนอะไร500 500เปล่าพี่ผมไม่ได้บอกอะไรผมบอกว่าเชื้อเพลิงมันน้อยเดี๋ยวใส่ให้ยังไงภาษาพี่ได้ไหมยอดเหมือนมากเลยอ่ะเยเตมาโตฮาตาเกเนเตไปไปไปเตรียมตัวใหม่โอเคโอเคโอเคอุ้ยยังผักสิเดี๋ยวลื่นเอาใหม่นะครับผมมาพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วพี่เอาเลยขอให้ทุกองค์จะขึ้นมาถ้าองค์ใดไม่ขึ้นมาจะโดนอายาสวรรค์เดนเชพี่บิวฉันฝันร้ายอีกแล้วอ่ะนี่ฉันฝันแบบนี้ติดกันมาหลายวันแล้วนะฝันว่ามีวิญญาณมาตามล่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีหวังฉันต้องตายแน่ๆนี่เหลวไหลใหญ่แล้วยายแตงกวาที่แกฝันแบบเนี้ยก็เพราะว่าสมองของแกมันหลั่งสารความเครียดออกมาไงและที่สำคัญนะที่แกฝันว่ามีวิญญาณมาตามล่าแกก็เพราะว่าแกดูหนังผีเยอะเกินไปฉันเห็นว่าแกดูทุกวันเลยไม่ฝันร้ายได้ไงไม่นะพี่ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะฉันรู้ว่าพี่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ของแบบเนี้ยมันมีจริงๆนะฉันว่าแกหนักนะฉันเนี่ยต้องพาแกไปหาหมอจิตเวชละไม่พี่ถ้าไปหาหมอจิตเวชฉันไม่ไปแต่ถ้าไปหาหมอที่ช่วยไล่ผีไล่วิญญาณร้ายฉันยอมไปแกจะบ้าหรือไงเนี่ยมันไม่มีใครเขาทำแบบนั้นหรอกมีสิพี่นี่ดูก็รู้แล้วเนี่ยว่าปอมแกเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ไงเนี่ยพี่บิวพี่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฉันไปคนเดียวก็ได้ฉันจะไปให้พ่อปู่ปัดเป่าวิญญาณให้ฉันไม่ได้แกจะไปไม่ได้มีหวังแกไปเนี่ยก็โดนหลอกดีฉันจะไปฉันเชื่อว่าของแบบนี้มีจริงโอ้ยโอเคโอเคถ้าแกไปเนี่ยเดี๋ยวฉันไปด้วยเผื่อถ้าแกโดนหลอกเนี่ยจะได้รู้ทันเอ้ารอฉันก่อนสิโอเคสิโนโกตุนไม่ติดอ๋อลืมไปเจ้าคงฟังภาษาเทพไม่ออกสินะมาถึงที่นี่มีอะไรให้เราช่วยเหลือเลยพ่อปู่คะพอดีหนูมีวิญญาณร้ายตามล่าค่ะพ่อปู่พอจะช่วยขจัดปัดเป่าให้หนูได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอปรึกษาแม่ย่าก่อนนะว่าจะช่วยเหลือเจ้าได้หรือไม่พอดีกูฮาเล่กับจุ๋มจุ๋มฮาโดรุโกฮาริจุนชองใจเก่งฮาริจุนชองฮาโดยายจิตเราปรึกษากับแม่ย่าแล้วเบื้องบนสั่งว่าให้เรารักษาเขาได้แต่ว่าค่ารักษาจะแพงไหมนะเท่าไหร่คะขอแค่หายหนูจ่ายได้หมดค่ะ2,999 บาทจ้ะเดี๋ยวนะ2,999 บาท
แพงไปป่ะนี่แตงกวาไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าป่ะแตงกวาพี่บิวฉันบอกแล้วไงว่าโรคที่ฉันเป็นอะโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ต้องรักษาที่นี่เท่านั้นพวกเจ้าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ได้นะไม่บังคับเพราะพวกเรารู้ว่าเราเป็นใครตื่นตัวมาจิเป็นนักต้มตุ๋นแล้วสิไม่ว่าพี่บิวพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ปู่เขาก็ลงทันเราหรอกเว้ยก็แล้วแต่แกก็แล้วกันแล้วก็อย่ามางงแงทีหลังว่าโดนหลอกก็แล้วกันไปเอาตอนนี้ขึ้นดูมาจิงั้นเราเริ่มทีกันแตงกวานะแตงกวาจะเชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะดูให้มันสมเหตุสมผลหน่อยคนเรานี่ก็แปลกไม่รู้จักความพอดีเลยสงสัยเนี่ยเราต้องหาวิธีทำให้ยายแตงกวาตาสว่างเกือบ 3,000 อ่ะหายฝันแล้วยังหายแล้วพี่แต่ว่าดันปวดท้องแทนปวดท้องเหรอเอ้าเราแค่ไปกินอะไรมาฉันไม่ได้กินอะไรเลยนะพี่กินแค่น้ำมนต์ที่พ่อปู่ให้มาไหนขอพี่ดูหน่อยสิเยอะขนาดนี้แกกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะมีแบคทีเรียอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยก็พ่อปู่บอกว่าน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อ่ะเดี๋ยวนะแกจ่ายเงินไปเกือบ 3,000 แต่แกได้น้ำมนต์สกปรกนี่มาขวดเดียวนะแล้วถ้าเกิดแกกินเข้าไปอ่ะมันมีเชื้อโรคอะไรที่ร้ายแรงขึ้นมาจะทำยังไงขนาดนี้แล้วอ่ะแกยังไม่รู้อีกเหรอว่าแกโดนหลอกอ่ะแต่บางทีที่ฉันปวดท้องอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำมนต์นี่ก็ได้นะนี่มันจะไม่เกี่ยวได้ไงแกดูตะกอนนี่ดิเอางี้ถ้าแกงไม่เชื่องั้นเรากลับไปที่นั่นอีกรอบปะฉันจะพิสูจน์ให้แกดูเองว่าไอ้หมอนั่นอ่ะมันเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพเหรอพี่ก็มิจฉาชีพอะสิคุณสนุกมาฮิกิอยากกินกาแฟทุกคนสกุลโนข้าเตรียมไว้แล้วจ้ะสกุลแป้นอีกาแฟต้นเช้าพูดธรรมดาก็ได้แหมไม่ได้ตอนนี้มันเป็นคาปูชิโน กินเร็วๆอยู่เพื่อมีคนมาเฮ้ยกินจุใช่ไหมอร่อยดีเนาะมาซินุมากันอีกแล้วเหรอเป็นยังไงล่ะวันนี้เป็นอะไรมาอีกหรือว่าโรคก่อนจะไม่หายเรื่องฝันร้ายหายแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าน้ำมนต์ที่พ่อปู่ให้มาเหมือนจะทำให้ฉันท้องเสียเลยค่ะจุ๊บข้าจะดูมุอาจจะกูอาคือลูกอาคือตุ๊กโก้ไอ้มากี้อ้าวจุ๊บพ่อปู่ท่านบอกว่าที่เธอปวดท้องอ่ะเป็นเพราะว่าน้ำมนต์อ่ะกำลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายอยู่น่ะเอ๊ะว่าแต่นั่นกล่องอะไรพอดีว่าสัตว์เลี้ยงของฉันป่วยนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าพ่อปู่กับแม่ย่ารักษาสัตว์เลี้ยงได้ไหมเจ้าคะแก่ดีแน่นอนพวกเราเป็นร่างทรงพญานาคซึ่งพญานาคเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเทพแล้วก็สัตว์เราสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้เช่นกันโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างเหมือนพญานาคจริงเหรอเจ้าคะถ้างั้นพ่อปู่กับแม่ย่าเนี่ยช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงให้ฉันหน่อยนะเจ้าคะได้สิมาหน่อยเฮ้ยนโมเฮ้ยตอนนี้โน
อ๋อเจ้าองูตัวเล็กๆเนี่ยเออแล้วทำไมไม่บอกว่าเป็นงูอ่ะจะได้ตั้งตัวทันนั่นสิคนบ้านที่ไหนจะไม่กลัวงูถ้าคนเราจริงใจอ่ะไม่หลอกลวงใครไม่เห็นมีแล้วต้องกลัวเลยคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะจะไปไหนผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปโรงพักด้วยนะครับใครจะอยู่วะฉันเองอ่ะคุณตำรวจคะเอาตัวสองคนนี้ไปเลยค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยจับไป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 